สวัสดีครับฟิล์มครับวันนี้นะครับเราจะมาทำสลามสูตรฟูนุ่มกันเย้วันนี้น้องโฟกัสไม่อยู่นะครับเนื่องจากว่าน้องโฟกัสขอรับป่วย1วันนะครับผมก็จะมาคนเดียวนะฮะเดี๋ยวๆเพื่อนๆก็ไม่ต้องแปลกใจไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะครับจะมาเริ่มทำสลามสูตรฟูเนี่ยนุ่มกันเลยดีกว่าก็ไม่รู้ว่ามันจะเหนียวนุ่มหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำพร้อมๆกันแล้วเราจะไปดูพร้อมๆกันเลยเริ่มมาฮะเริ่มจากส่วนผสมของเราครับอย่างแรกเลยคือกาวแกไม่ออกเดี๋ยวแกไม่ออกครับอย่างแรกครับเป็นกาวครับใส่ตามใจชอบของน้องๆเพื่อนๆเลยนะครับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆแต่ผมใส่แค่ประมาณครึ่งก็พอกาวเยอะมากโอเคครับเกือบปากขวาสองคนนี่นะกาวโอเคประมาณนี้พอประมาณครึ่งครับต่อไปครับสีผสมอาหารนี่เลยของผมใช้เป็นสีเขียวแอปเปิ้ลนะครับวันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยว่าจะสีอะไรนะครับใส่สีตามที่เพื่อนๆชอบเลยครับแล้วแต่ว่าจะชอบเข้มหรือชอบสีกันหน่อยนะฮะลองคบกันดูก่อนดีกว่าครับคนเลยอันนี้ยังอ่อนไปนะฮะเดี๋ยวนะลองคนกันผสมมาเข้ากันก่อนนะครับโอ้ยโอ้ยปวดมือโอเครู้สึกว่าจะได้แล้วนะครับต่อไปเราจะใส่โฟมครับนี่มันเป็นโฟมที่กนหนวดนะฮะใส่เลยดีกว่าเราจะบีบเลยนะครับด้านนี้นะฮะใส่เยี่ยมกันเนี่ยพอแล้วลองคนก่อนนะฮะอันนี้นะครับก็จะช่วยให้เราจะทำให้สลามของเรานะครับนุ่มขึ้นคนก่อนคนก่อนเฮ้ยใส่เพิ่มนะฮะเหมือนก้อนอะไรบางอย่างเมื่อกี้ทางทีมงานบอกว่าคนมาบอสนะครับผมนี่คนระแรงเลยคนมาบอสนะฮะผมรู้สึกสัมผัสได้ความเหนียวนุ่มของสลามนะฮะเมื่อกี้คนแรงเลยครับตอนนี้นะครับก็เริ่มฟูแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่อีกครั้งหนึ่งเพื่อเพิ่มความฟูโอเคพอแหละคนเลยคนเบาๆนะครับเหมือนครีมไหมเหมือนครีมที่เรากินไหมแต่ขอย้ำเลยนะครับว่าอันนี้กินไม่ได้นะฮะถึงแม้มันจะน่ากินก็ตามพามกินไม่ได้นะครับน้องๆเพื่อนๆพี่ๆขอย้ำเลยเมื่อครับตอนนี้นะครับส่วนผสมของเรานะครับก็เข้ากันแล้วนะครับนี่เพื่อนๆมาดูเนื้อของสลามของเราดีกว่าครับที่คนไปเมื่อกี้มาเนี่ยเพื่อนๆครับมันจะฟูนุ่มอย่างนี้ฮะเดี๋ยวตักให้ดูกันนี่ครับโอ้รู้สึกถึงความฟูนุ่มไหมครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะใส่กินซีเรียลบอสแลกครับที่ผสมกับน้ำเปล่าเบิร์ดอันนี้เราต้องค่อยๆใส่นะฮะแล้วก็ค่อยๆคนเหมือนเดิมครับเจอดีกว่าโอเคโอ้ใส่เยอะไปเหมือนกันนะครับผมค่อยๆคนนะครับเหมือนเดิมเลยนี่คนจะช้าเหมือนเดิมอ
แล้วผมว่านุ่มมากเลยตอนนี้ก็ยังไม่เป็นนะครับเดี๋ยวเราใส่เจ้ากิซีแบล็กเพิ่มนี่นิดนึงนิดนึงผมนี่เยอะแล้วครับแล้วก็จะใส่เจ้ากีซิลีนบาเล็กนะครับแล้วก็ผสมกันอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆครับสลับกันไปสลับกันมานะครับแล้วก็ทำไปเรื่อยๆครับจนกว่ามันจะเป็นสลามเนาะโอเคคนกันนะใส่เลยดีกว่าอยู่แล้วแล้วเพื่อนครับกลายเป็นแล้วกินเป็นสลามสูตรฟูลุ่มแล้วเย้โหยืดมากเลยครับนี่ผมยังไม่ได้จับเลยนะฮะไม่รู้ว่ามันนุ่มจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาลองจับเลยดีกว่าเฮ้ยเพื่อนครับนุ่มมากเฮ้ยอันนี้ขอบอกเลยครับว่านุ่มมากจริงๆครับเหมือนจับโฟมอะไรดีอะโฟมล้างมือแต่ว่ามันเหนียวอะเข้าใจไหมเหมือนกับโฟมกับสลามมันมารวมกันนะครับโฟมกับกาวลองเอาโฟมกับกาวดีกว่าเอาไว้ว่ามันนุ่มมากครับอ้าวมันติดมืออยู่เลยเดี๋ยวผมจะผสมอีกนิดนึงนะครับเอาไงเปิดยังไงเนี่ยเปิดไม่ได้มือจะผมด้วยเทแล้วกันช่วยผมด้วยครับครับเมื่อกี้ทีมงานช่วยผมใส่แล้วนะครับใส่เจ้ากิสเลมแบล็กเพิ่มพูดอะไรผมก็ได้ทำการไม่ดิทีมงานครับได้ทำการใส่กิสเลมแบล็กเพิ่มผมแล้วนะครับก็เริ่มกลายเป็นซามนะครับเริ่มไม่ติดมือนะแต่ก็ยังติดอยู่นิดนึงเดี๋ยวนะคุณกันผมรู้สึกไม่มือนุ่มมากเลยครับเพื่อนๆผมไม่รู้จะพูดอะไรเลยครับนอกจากนุ่มในที่สุดซามผมก็ติดมือไม่ใช่ครับซามของเราครับสำเร็จแล้วไม่ติดมือด้วยไม่ติดมือด้วยนะครับนุ่มมากผมขอบอกเลยผมไม่รู้จะบอกอะไรเลยมันฟินมากๆเลยถ้าเกิดผมเอาไปเป็นหมอนได้นี่ผมเอาไปเป็นน้าแล้วครับเนี่ยมันนุ่มมากยืดมากเลยครับเดี๋ยวผมจะจิ้มให้ดูนะครับว่ามันจะฟินไหมเดี๋ยวนุ่มมากรู้สึกมันแล้วครับตอนนี้มันมากเลยทำอย่างนี้เฮ้ยเยอะมากใช้ได้เลยนะครับผมว่านะครับไอ้ซ้ำผมเลยนะครับผมว่าอันนี้นี่ทำสนุกกว่าอันที่ผมเคยทำผ่านมาเลยนะครับนุ่มมากผมได้ทำการปั้นโมจินะฮะโอ้ขนาดก้อนนี้เดี๋ยวปั้นใหม่เ งียบโมจิเฮ้ยมันซาลาเปาหรือโมจิเนี่ยทำไมดูความเหนื่อยของมันนะครับยืดยืดมากอ
ยาวมากฮาดีตอนนี้เราต้องไปกระทะเลยเฮ้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 ยโอ้โหเร็วเร็วละไม่ละใส่เข้าไปมันเป็นเบ็ดเลยเอ้ยเจ็บครับก็สำหรับสูตรในการทำสลามฟูนุ่มนะครับก็ถือว่าสนุกมากเลยครับในการทำครั้งนี้นะครับก็เพื่อนๆก็ลองไปทำเล่นกันที่บ้านได้นะฮะก็ขอบอกเลยครับถ้าเกิดเล่นเสร็จแล้วนะครับก็ให้น้องๆเพื่อนๆพี่ๆก็อย่าลืมล้างมือนะครับเพราะว่าอาจจะแพ้อะไรบางอย่างหรือเปล่าเอาไว้ว่าล้างมือให้สะอาดไว้ก่อนดีกว่านะครับบอกเพื่อความปลอดภัยเนาะก็คลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของพวกเรานะครับอยากให้พวกเราทำสลามอะไรอีกก็คอมเมนต์ไว้เอาไว้ด้านล่างนะครับก็คลิปนี้คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย ตกตก